ภูมิธรรมปูดส.ส.เพื่อไทยก้าวไกลเกือบ60คนโดนรัฐบาลขั้วเดิมเรียกไปคุยหวั่นแจกกล้วยซื้องูเห่าภูมิธรรมปูดกลางรายการสรยุทธ์ส.ส.เพื่อไทยก้าวไกลเกือบ60คนโดนรัฐบาลขั้วเดิมเรียกไปคุยหวั่นแจกกล้วยซื้องูเห่าเพื่อตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยวันที่17กรกฎาคม2566นายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการลีฟกรรมกรข่าวคุยนอกจอวันที่17กรกฎาคม66ทางช่องสรยุทธ์สุทัศนจินดากรรมกรข่าวตอนหนึ่งสรยุทธถามว่าเพื่อไทยหยิบประเด็นขั้วรัฐบาลเดิมจะเสนอแข่งคือจริงๆต้องการบอกกับก้าวไกลให้พอได้แล้วนะใช่หรือไม่หรือว่าจริงๆแล้วขั้วนั้นเขาไม่ได้เสนอแข่งแต่อย่างใดนายภูมิธรรมตอบว่าการเมืองอะไรก็เกิดขึ้นได้ความเป็นไปได้รัฐบาลขั้วเดิมที่มี188เสียงรวมกับ250 สว.มันมีเพื่อเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วรัฐบาลเสียงข้างน้อยนั้นเราเคยพบบรรยากาศงูเต็มฟาร์มกล้วยเต็มสวนมาแล้วความเป็นจริงวันนี้ภูมิธรรมชี้ให้โอกาสพิธาโหวตนายกรัฐมนตรีอีกรอบถ้าไม่ได้ต้องเปลี่ยนวันนั้นผมพูดกับก้าวไกลของผมเพื่อไทยโดนต้อนเข้าไปเพื่อจะไปคุยจำนวนหนึ่งมากกว่า20คนของก้าวไกลก็มีประมาณ30คนเท่าที่ผมรับรู้ข้อมูลมาจริงไม่จริงไม่รู้ผมเลยบอกให้คุณไปตรวจสอบคนของคุณผมพยายามตรวจสอบคนของผมแล้วคนไหนที่ผมรู้ว่ามีการคุยผมพยายามคุยเมื่อมีเสียงเอ๊ะผมก็ต้องพิจารณาผมปล่อยให้เอ๊ะผ่านไปเฉยๆไม่ได้นายภูมิธรรมกล่าวรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวต่อว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้แต่รัฐบาลที่แล้วเราเห็นปรากฏการณ์กล้วยกับงูมาแล้วเลยต้องคิดสรยุทธถามว่า60กว่าคนเลยนะนายภูมิธรรมตอบกลับว่าก็รัฐบาลทำงานต่อได้เลยไม่มีปัญหาไม่คิดสิ่งเหล่านี้ที่เลวร้ายจะคิดสิ่งไหนเรื่องนี้ต้องช่วยกันคิดมาดามเดียยันเคารพเสียงข้างมากแนะก้าวไกลปิดความเสี่ยงไม่อยากเห็นรัฐประหารมาดามเดียยันเคารพเสียงข้างมากพรรคการเมืองที่ได้เสียงเป็นอันดับหนึ่งจะต้องจัดตั้งรัฐบาลแนะก้าวไกลปิดความเสี่ยงไม่อยากเห็นประเทศมันวนกลับไปสู่การรัฐประหารวันที่16พ.ค.66ข่าวสดออนไลน์เชิญ2นักการเมืองอย่างนายธีรชัยพันธุมาศจากพรรคก้าวไกลและนางสาววธัญญาบุญนาคจากพรรคประชาธิปัตย์มาพูดคุยในรายการอยากมีเรื่องคุยประเด็นสว.ต้องฟังเสียงประชาชนไหมหลังจากผลเลือกตั้งออกมาพรรคก้าวไกลมาแรงได้ส.ส.มากสุด152เสียงกลายเป็นพรรคอันดับหนึ่งและตามมาด้วยหน้าที่จัดตั้งรัฐบาลท่ามกลางกระแสเรียกร้องให้ส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งช่วยกันโหวตนายกรัฐมนตรีโดยไม่ต้องคำนึงจะได้ร่วมรัฐบาลหรือไม่นางสาววธัญญากล่าวว่าการจะโหวตพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ก็ต้องตามหลักคณะผู้บริหารพรรคชุดใหม่และส.ส.ที่ผ่านการเลือกตั้ง25คนทางพรรคปชป.มีจุดยืนที่ทำมาโดยตลอดคือยึดหลักพรรคการเมืองที่ได้เสียงเป็นอันดับหนึ่งจะต้องจัดตั้งรัฐบาลเพราะทางเราใช้วิธีการพกติกาของประชาธิปไตยเมื่อถามว่ามีข้อเรียกร้องพรรคการเมืองมาร่วมโหวตให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อปิดสวิตช์สว.มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนายธีรชัยกล่าวว่ามีความเป็นไปได้เพราะมันถึงจุดที่เปลี่ยนแล้วฉันทามติในครั้งนี้มันชัดว่าประชาชนไม่ต้องการการเมืองแบบเดิมตนมองว่าถ้าพรรคการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านเดิมที่ต้องการหลุดพ้นจากอำนาจที่ไม่ได้มาจากประชาชนมาร่วมกันโหวตเอาพรรคที่มีเสียงข้างมากมาเป็นรัฐบาลเพื่อสร้างกลไกประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง
แล้วอำนาจในการรัฐประหารก็จะสิ้นสุดก้าวไกลไม่ได้ต้องการแค่เปลี่ยนตัวรัฐบาลหรือผู้นำแต่เราต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศให้สู่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงด้านนางสาววทัญญากล่าวว่าตนว่าเป็นไปได้โดยหลักการและยึดมั่นว่าพรรคการเมืองเราคือองค์กรสถาบันที่เสนอตัวมาเป็นตัวแทนประชาชนที่อยู่ตามคันลองระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเราต้องเคารพในกติการะบอบประชาธิปไตยคือการฟังและยอมรับเสียงข้างมากที่มาจากอำนาจอธิปไตยของประชาชนสิ่งที่ตนอยากจะเสนอมากกว่าหากมองย้อนกลับไปในการจัดตั้งรัฐบาลในแต่ละครั้งก็จะมีตัวแทนพรรคการเมืองที่เป็นแกนนำอย่างเช่นการเมืองตั้งเมื่อปี2562ทั้งฝ่ายค้านเดิมหรือรัฐบาลเดิมในชุดที่แล้วก็จะมีการเดินสายเทียบเชิญพรรคการเมืองต่างๆเข้ามาร่วมในการทำงานกับรัฐบาลตนคิดว่าตรงจุดนี้จะเป็นอีกหนึ่งส่วนที่พรรคที่เป็นแกนนำมีความชอบธรรมในการจัดตั้งและเชื่อว่าทุกคนพร้อมที่จะน้อมรับอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะทำให้การจัดตั้งรัฐบาลมันดำเนินการไปอย่างไรเพื่อให้มันเกิดการราบรื่นมากที่สุดตนอยากเห็นประเทศไทยเราจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จได้โดยเร็วเมื่อถามว่าสว.บางส่วนตั้งธงโหวตพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีหากสว.ทำให้ไม่สามารถโหวตนายกได้สถานการณ์ในอนาคตจะเป็นอย่างไรจะถึงทางตันไหมนางสาววทัญญากล่าวว่าตนคิดว่าอย่าทำให้มันไปถึงทางตันขนาดนั้นไม่คิดว่ามันจำเป็นจะต้องเดินไปสู่ทางนั้นทางเดียวกรณีสว.บางท่านออกมาให้ความเห็นเป็นการส่วนตัวตนเชื่อว่าหลายท่านไม่ได้ปฏิเสธคุณพิธาโดยสิ้นเชิงตนมั่นใจว่าจากที่พูดคุยกับสมาชิกหลายท่านเขาก็มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันกับตนถ้าตนอยู่พรรคก้าวไกลจะยกขบวนขันหมากไปคุยแต่ละพรรคการเมืองตนเชื่อมั่นว่าแม้พรรคการเมืองที่ไม่ได้จะมาเป็นรัฐบาลแต่อย่างแรกเขาต้องแสดงสปิริตของน้ำใจนักกีฬาแม้ว่าจะแพ้การเลือกตั้งแต่การเคารพเสียงข้างมากก็เป็นจุดยืนของพรรคเชื่อว่าถ้าพรรคก้าวไกลได้มีการเทียบเชิญได้ให้เกียรติแสดงวุฒิภาวะของการเป็นผู้นำตรงนี้จะทำให้บรรยากาศการเมืองมันเปลี่ยนไปสู่ในความราบรื่นเมื่อถามว่าถ้าสุดท้ายแล้วสว.ไม่ยอมโหวตพรรคการเมืองอื่นก็ไม่ยอมโหวตให้จะหาทางออกยังไงนางสาววทัญญากล่าวว่าถ้าตนเป็นก้าวไกลตนจะปิดความเสี่ยงในทุกทางที่จะนำไปสู่เงื่อนไขในการจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะฉะนั้นแนวทางการเมืองในด้านหนึ่งต่อให้ที่ต่างประเทศมีการสู้รบกันสุดท้ายแล้วทุกสงครามมันก็จบด้วยการเจรจาการพูดไม่ใช่การใช้กำลังตนก็อยากเห็นก้าวไกลยึดในหลักการตรงนี้เพื่อทำให้การเปลี่ยนผ่านไปโดยความราบรื่นเพราะว่าในฐานะประชาชนคนหนึ่งก็ไม่อยากให้ประเทศอยู่ในสภาวะสุญญากาศเพราะมันมีปัญหาต่างๆทั้งเศรษฐกิจและปัญหาปากท้องที่รอให้รัฐบาลชุดหน้ามาบริหารเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอยากเห็นประเทศเดินหน้าไปอย่างความเสถียรภาพตนไม่อยากเห็นประเทศมันวนกลับไปสู่ในจุดที่อาจจะทำให้เกิดการใช้จังหวะที่นำมาสู่การรัฐประหารต่อให้250สว.จะไม่โหวตให้ตนก็ยังยืนยันในหลักการว่านี่ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะนำไปสู่การรัฐประหารอยู่ดีด้านนายธีรชัยกล่าวว่าขอบคุณที่คุณวทัญญาแสดงออกแบบนี้เพราะมันตรงกับสิ่งที่ก้าวไกลทำเชื่อว่าถ้าพรรคประชาธิปัตย์มีความเห็นแบบนี้ขอบคุณที่แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนตนเชื่อว่ามันคือการมีจุดยืนทางด้านประชาธิปไตยเหมือนกันเรามองตรงกันหากพรรคใดฝ่าฝืนมติประชาชนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการทำร้ายตัวเอง